การที่คุณประยุทธ์หัวหน้าคสช.เนี่ยนะใช้อำนาจตามมาตรา44มันไม่ชอบคุณใช้ไม่เป็นอ่ะว่างั้นเถอะครับหรือแม้กระทั่งย้อนไปถึงการออกมาตรา44มาเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มออกเลยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะคุณยึดอำนาจมาประชาชนไม่ได้มอบอำนาจให้คุณนะครับนะแม้แต่คุณจะมาเขียนกฎหมายอภัยโทษคุณทำไมถูกไหมฮะโอ้นี่ก็ทำกันมา20ครั้งแล้วนะนะแล้วที่คุณมาใช้มาตรา44อย่างที่ท่านวราก็ชี้แจงไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ชอบเพราะอะไรนะอธิบายไปแล้วผมจะเรียนว่าอย่างคดีเนี้ยนะฮะเรายังไม่พูดใครผิดใครถูกเมื่อเป็นคดีมาแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อศาลออกหมายจับออกหมายค้นมาแล้วนะมันมีอายุความ15ปีใช่ไหมฮะผมถามพี่น้องประชาชนถามผู้ปฏิบัติเริ่มไปถึงรัฐบาลเลยมันมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องจับให้ได้วันนี้เดือนใช่ไหมพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีนี้ปีหน้านู่นไปจับอีก14ปี11เดือน29วันยังได้เลยมีหลายคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยมันโชคร้ายนะฮะตำรวจไปเจอวันสุดท้ายของหมดอายุความเลยนะก็ยังมีนะมีก็ปรากฏเป็นข่าวหน้าสือพิมพ์อยู่ตลอดเวลาอยู่นะเพราะฉะนั้นคดีนี้นะมันก็เป็นคดีข้อหาธรรมดาคือรับของโจรฟอกเงินมีข้อหาที่ทางฝ่ายรัฐตั้งนะฮะใช่ไหมซึ่งมีเยอะแยะไปหมดนะฮะเป็นแสนๆคดีในประเทศนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมใช้มาตรา44นี้กับคดีอาญาได้เลยนะฮะแล้วก็เหตุใดถึงจะมาใช้ตรงนี้เหตุใดจะต้องมาเร่งจับวันนี้นะนะว่าจะมาใช้มาตรา44ออกมาแล้วเนี่ยนะแล้วเร่งจับวันนี้มันแสดงว่าต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมวัตถุประสงค์ต้องการอะไรใช่ไหมฮะท่านบอลก็อยู่ในใจของคุณประยุทธ์นะนะผมไม่สามารถเป็นล่วงลึกออกมาได้แต่ถ้าถามผมก็บอกมันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่แล้วกระบวนการตรงนี้ใช้กฎหมายปกติได้ไหมผมตอบว่าได้ในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการตำรวจนะแล้วก็เติบโตจนกระทั่งดำรงตำแหน่งสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะท่านบอลงานพวกนี้มันผมผ่านมาเยอะนะผมก็เคยพูดคุยในรายการคนดีดีทีวีเนี่ยให้ชัดเจนเลยว่าเรื่องงานพวกนี้นะการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามการตรวจคนจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยนะผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันหรือทีวีดีเอสไอเนี่ยหลังผม12รุ่นนะเป็นบอลนะเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถประสบการณ์มันต่างกันนะครับนะตอนผมเป็นผบ.เนี่ยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนนี้ยังเป็นผู้การนั่นเองนะบอลนะไอ้ทิพดีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะหรือแม้แต่คุณประยุทธ์คุณประวิตรเองเนี่ยนะอ้าวไอ้ผมให้ยกเรื่องอื่นคุณเก่งกับผมหมดอะแต่เรื่องนี้คุณสู้ผมไม่ได้หรอกนะบอลนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตัดสินใจใช้ตรงนี้ผมบอกว่าผิดนะแล้วผมก็เสนอแนะทางออกใช่ไหมทางออกนอกจากคุณไปยื่นแล้วผมเสนอทางออกกับศาลด้วยนะซึ่งเป็นผู้ออกหมายใช่ไหมฮะจังหวัดนะว่าท่านออกหมายมาเนี่ยนะท่านดูพยานหลักฐานนะอย่างว่ามันมีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าท่านพระธรรมชโยเนี่ยอยู่ที่วัดนะถ้ามั่นใจอยู่มันก็ออกหมายให้ได้แต่ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปออกการที่ออกหมายความมั่นใจใช่ไหมฮะแล้วผลเป็นไงไม่เจอท่านออกหมายพลาดไหมประการที่หนึ่งประการที่สองก็เวลาออกหมายไปแล้วเนี่ยมันเกิดคนเจ็บคนตายขึ้นมาเนี่ยท่านออกหมายแล้วท่านปัดตูดหนีไปเลยเหรอท่านก็ต้องมองดูหมายที่ท่านออกไปแล้วปัญหามันมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคดีทั่วไปมันไม่มีปัญหาเขาก็ไปตรวจเขาไปซนเสร็จเขาก็รายงานศาลก็ทราบใช่ไหมฮะจะเจอไม่เจอจะเจออะไรก็แล้วแต่ก็ทราบไปนะฮะแต่คดีนี้ระหว่างที่ทำการตรวจก็มันมีคนเจ็บคนตายศาลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ออกหมายเนี่ยสามารถเรียกนะอธิบดีดีเอสไอมาไต่สวนได้เลยนะให้คุณไปทำยังไงนะถึงมีคนเจ็บคนตายพี่แจงให้ฟังที่ถ้าไม่พอใจก็ยกเลิกได้เลยนะเป็นผู้ไม่เอาของศาลแต่ศาลไทยก็ไม่ทำผมยังยกตัวอย่างที่อเมริกานะประธานาธิบดีคนใหม่มาถึงนะออกคำสั่งห้ามนะมุสลิมเข้าประเทศเลยนะอัยการก็ร้องต่อศาลศาลสั่งให้ยกเลิกใช่ไหมฮะแล้วนะก็ยังทำแต่อันนี้เป็นอำนาจของศาลเลยแต่ศาลก็ยังนิ่งเฉยนะผมก็ยังเสนอนะคุณประยุทธ์นะในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ด้วยนะแล้วผมก็มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้มากกว่าคุณอ่ะนะผมเสนอเพื่อไม่ให้บ้านเมืองมันเกิดปัญหานะมีภาพโอ้โหเอากำลังตำรวจทหาร 4-5 พันคน
ไปล้อมวัดจับพระรูปหนึ่งก็ข่าวกระจายไปทั่วประเทศนะว่าทหารไทยนะโอ้มาล้อมจับพระเนี่ยผมขายขี้หน้านะ ผมขายขี้หน้านะฮะแทนที่จะทหารไทยไม่ไว้ป้องกันประเทศชาตินะครับกลับมาล้อมจับพระมันผิดหน้าที่ ไม่ใช่หน้าที่เลยนะ นะครับคนเราเนี่ยก็ทำผิดหน้าที่เยอะแยะหลายหน้าที่แล้วงานอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าถ้างานเล็กๆเนี่ยนะมันก็ให้ผู้กับสถาบันสถานีไปทำถ้างานใหญ่หน่อยนะฮะเช่นบ้านก็อาจจะระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะเช่นบ้านนะมวยมันต้องสมศักดิ์ศรีแต่นี่พอจะจับพระรูปหนึ่งนายกลงมาดำเนินการเองบัญชาการเองนะฮะออกคำสั่งเองเนี่ยเหมือนกับขี่ช้างจับตะกั่วแตนอย่างนั้นนะผมว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีนะไม่สมศักดิ์ศรีเอาละแล้วผ่านไปแล้วแล้วก็จับไม่ได้เป็นไงฮะเช่นบ้านมันขายขี้หน้าเขาใช่ไหมฮะขายขี้หน้าเขาวันก่อนผมออกรายการอย่าไปซ้ำเติมมากไม่ซ้ำเติมจะจบแล้วฮะออกรายการอะไรทีช่องทีวี24อ่าจันบอลผมไม่ได้เอาปี๊บมาแต่ผมก็เลยบอกเอาปี๊บฝากไปให้2คนนะคุณประวิทย์กับคุณยุทธนะบอลนะผมอายแทนนะจันบอลโดยเฉพาะต่างชาตินะว่าคุณใช้มาตรา44คนมันรุ่งกับงานเล็กๆอย่างนี้นะจันบอลนะครับถ้าให้ผมทำเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมฟังดูแล้วถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์ผมจะใช้มาตรา44ตั้งคุณคำพีไปเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาซะเลยทีนี้ดีไหมท่านปรบมือดิครับคือต้องขอเรียนว่าตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารครั้งที่แล้วมาก็มีการออกรัฐธรรมนูญนะฮะที่ชั่วคราวปี57นะฮะผมก็อ่านเอาเฉพาะสั้นๆก็คือมาตรา3อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะฮะมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญนี้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็เหตุขึ้นกับธรรมกายทั้งหมดเนี่ยนะในเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคอะไรต่างๆมันได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ได้รับไหมครับไม่ได้รับเลยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเลยในที่พอมาตรา5เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้แก่กรณีใดให้การกระทำนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนี้เป็นไปตามประเพณีการปกครองของประเทศไทยแล้วผมก็อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมดไม่มีพูดถึงเรื่องศาสนาเลยใช่ไหมฮะผมก็เลยย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญเดิมปี50มาตรา70เขาบอกว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุคคลทั่วไปเลยใช่ไหมทุกคนที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะใครที่มาบ่อนทำลายนะฮะสถาบันใดแบบหนึ่งเนี่ยมีความผิดตามรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องกษัตริย์ก็สำคัญเรื่องชาติก็สำคัญเรื่องศาสนาก็สำคัญถูกไหมฮะและมาตรา70นะฮะบอกว่ารัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาชัดเจนนะทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนานะครับคือต้องดูแลทุกศาสนาด้วยนะฮะสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยรัฐธรรมนูญคือเมื่อปี57ไม่พูดไว้ก็มาดูประเพณีต่างๆนะฮะหรือกฎหมายเก่าเขาให้พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งศาสนานะครับให้อุปถัมภ์ค้ำจุนคุ้มครองผู้ศาสนานั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยแหละนะครับหรือพวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะมีหน้าที่คุ้มครองดูแลอุปถัมภ์ผู้ศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่ใช่มาทำลายกันนะฮะหรือจะมาออกกฎหมายอย่างที่ท่านเกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี่มันเหมาะสมหรือไม่ต่างๆอันนี้นะครับก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยเรียนพี่น้องผมเนี่ยนะทอดกฐินมาแล้ว40ปีเต็มพอดีเลยนะเพราะทอดกฐินตั้งแต่ปี19นี่ปี59ผ่านมาปี60ยังไม่ได้ทอดใช่มั้ย40ปีผมทอดกฐินมาโดยตลอดวัดนู้นวัดนี้บ้างนะฮะตอนแรกๆก็ยังหนุ่มๆก็ไปทอดต่างจังหวัดพวกก็ไปกันเยอะจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ต่างๆเนี่ยพอยุ่งมากแล้วไปกันไม่ไหวพอเดี๋ยวปวดฉี่อยู่เรื่อยเลยรถจอดกันไม่ไหวพอไปที20ปั๊บอย่างเงี้ยนะฮะโอ้นะฮะไปกันเยอะนะครับพอตอนหลังอายุมากๆแล้วก็เลยทอดแต่ในกรุงเทพฯต่างๆน้องๆครับ
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการจะต้องปรับปรุงพระพุทธศาสนาหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะในส่วนตัวของผมเนี่ยนะเห็นว่าทุกองค์กรเนี่ยนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะอัยการตุลาการข้าราชการพลเรือนนะฮะหรือแม้กระทั่งพระสงฆ์เจ้าเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปโดยตลอดเพราะว่าวิวัฒนาการของโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆนะฮะทีนี้พระก็ใช้ iPhone กันทุกท่านเลยละนะจะมาปล่อยให้ล้าสมัยไม่ใช้ไม่ส่งไลน์กันมันก็เป็นไปไม่ได้ตามโลกนี้ไม่ทันแล้วก็มีคนบางคนที่เขาเสนอกฎหมายว่าจะให้พระเราเนี่ยกลับถอยหลังไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยครับครับก็โอเคฮะก็อย่างที่พูดไว้เนี่ยนะฮะก็มาถึงว่าพอผมทำบุญเยอะๆเดี๋ยวพระก็แห่กันมาเยอะเลยกราบเรียนตรงๆไม่ได้ต่อว่านะฮะคนพระองค์นี้ก็จะขอกฐินไปวัดนู้นองค์นั้นก็ขอกฐินไปวัดนี้ขอก็อยู่เรื่อยเลยจนผมโอ้โหวุ่นวายหมดนะครับว่าเอ๊ะแทนที่ผมจะได้ทำตามเจตนาลมองค์นั้นก็จะมาขอวัดนั้นก็จะมาขออย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีล่าสุดมาขอนะฮะว่าก่อนหน้านี้เดือนนึงเคยผมไปเปิดหลวงพ่อทวดผมก็ไปเปิดนะครับแล้วพอต่อมาก็มาพบจะขอสร้างโบสถ์ตรงเนี้ยผมบอกไอ้ตรงหลวงพ่อทวดเนี่ยมองไปก็เห็นวัดใกล้ๆแล้วทำไมท่านจะมาสร้างพระอุโบสถอีกอ่ะเพราะอยากจะสร้างเดี๋ยวก่อนอ้าวท่านอยากจะสร้างแล้วให้ผมมันเหนื่อยอย่างเงี้ยนะฮะนะผมว่าเอมันต้องเป็นความจำเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าพระองค์ใดองค์หนึ่งอยากจะสร้างอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำให้ผู้งานเงินทองของประเทศชาติของประชาชนไปก็ไปจมอยู่พระพุทธศาสนาบางทีกระจายไปจนไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมบอกทุกหน่วยต้องปฏิรูปหมดที่ว่าอยากจะปฏิรูปอะไรต้องปฏิรูปแม้กระทั่งพระพุทธศาสนาที่การปฏิรูปพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครอยู่ใกล้รัฐบาลเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนู้นสิออกที่เป็นข่าวมาเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่นะทุกคนมีความคิดนะมันเสนอได้แต่ว่าเอ้ยคุณไม่ฟังพระเลยเหรอใช่ไหมฮะจะไปรูปปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาฟังพระสงฆ์องค์เจ้านะฮะผ่านมาทางสงฆ์นะฮะว่าเขาจริงข้อมูลปัจจุบันเป็นนี้ความเจริญวิวัฒนาการของบ้านเมืองไปขนาดนี้หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเป็นไงสงฆ์ลองพิจารณากันดูนะฮะแล้วก็เสนอเป็นเรื่องกฎหมายให้ทางรัฐบาลนะเขาเห็นสอดคล้องกันหาหรือร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ดำเนินการกันนะฮะไม่ใช่เป็นข่าวอย่างที่ออกมาอะไรต่างๆอย่างบอกว่าให้แก้ประมวลกฎหมายแพ่งนะครับไม่พารับมรดกเลยนะครับอย่างสมมติว่าผมพ่อแม่ผมรวยอ่ะแต่ผมมาบวชพ่อแม่ผมมีทรัพย์สมบัติเยอะเลยพ่อแม่ตายไปแล้วผมรับมรดกไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคนบอกงั้นผมไม่บวชดีกว่าใช่ไหมผมไม่บวชดีกว่าหมดเลยตกลงต่อไปเนี่ยจะไม่มีคนมาบวชพาเลยศาสนาพุทธก็จะหดหายไปจากประเทศไทยเลยต่างนะฮะจะว่าไปแล้วนี่คือแผนการตัดตอนพระพุทธศาสนาได้ไหมมันผมไม่รู้ว่าเขาคิดลึกยังไงนะแต่ว่าอะไรต่างๆบางทีมันไม่เหมาะสมนะหรือบางทีบอกพระต่อไปนี้ไม่ให้จับเงินละนะครับใครถวายมาก็ต้องเป็นของวัดของวัดของวัดอะไรแบบนี้พระจับไม่ได้ที่พระจะขึ้นแท็กซี่ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปนะขึ้นแท็กซี่จะเอาเงินที่ไหนไปเก็บกวาดแต่พระบอกไปเก็บกวาดอ้าวเดี๋ยวบางทีถึงเวลาน่าจะเก็บกับวัดนะน่าจะเก็บกับคนที่เสนอกฎหมายมากกว่าถึงเวลานะฮะพระจะฉันเนี่ยนะฮะใช่ไหมไปเข้าร้านอาหารเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเขาถูกไหมฮะเขาไม่ได้ถวายนี่ใช่ไหมก็ต้องก็จิบเงินไปหรือแม้แต่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะไม่ให้พระจับเงินต้องเอาลูกศิษย์ไปด้วยคอยไปจ่ายเงินต้องเสียค่าเครื่องบินให้ลูกศิษย์อีกค่าโรงแรมให้ลูกศิษย์ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก็เปล่านะฮะใช่ไหมอะไรต่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนคิดมันเลอะเทอะนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่อยู่ดีเนี่ยนะไอ้คนรอบข้างคุณประยุทธ์สองคนสามคนเนี่ยนะฮะที่ไม่ชอบพระพุทธศาสนาหรือไม่ชอบวัดธรรมกายไม่ชอบเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนี้แล้วเป็นต้นเหตุที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆโดยไม่ฟังทางพระสงฆ์องค์เจ้าทางศาสนาซะเลยเนี่ยมันไม่ถูกไม่ควรหรอกผมเคยให้สัมภาษณ์ว่าเอ้ยอย่างนี้ผมเนี่ยเป็นนักบริหารนะแล้วเนี่ยผมไม่เป็นผู้จัดการฐานบกได้ไหมผมทำได้นะ
ทำไมผมจะทำหน้าที่ผู้จัดการทหารบกไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่ได้ไปยิงใครแล้วนี่ใช่ไหมฮะ เป็นนักบริหารใช่ไหมผมก็เป็นได้นั่นก็เอาทหารเรือเป็นผู้จัดการทหารบกก็ได้ดิใช่ไหมกระทรวงต่างๆที่ไปดีกรมนู้นเขายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันได้เลยยังไม่มีการล็อกสเปคเลยนี่ทำไมทหารก็ต้องปกครองตัวเองแต่ว่าคนอื่นนะเข้าไปยุ่งทหารไม่ได้แต่ทหารเข้าไปยุ่งคนอื่นได้หมดนะอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆต้องให้ทางสงฆ์เป็นหลักนะครับเราต้องยึดพระธรรมวินัยอย่างที่ท่านวัฒนาพูดเนี่ยเป็นหลักในการมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์วิวัฒนาการความเจริญของโลกในปัจจุบันได้ด้วยเนี่ยนะครับในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ทุกฉบับเลยนะว่าให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคนะฮะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนก็ควรจะมีสิทธินะฮะมีเสียงที่จะทำงานอะไรก็ได้โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายนะฮะและกฎหมายอื่นๆที่บัญญัติไว้มันก็ไม่สามารถที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเราทั้งสามท่านที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ด้วยก็มีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันกำหนดว่าให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติไม่ได้รัฐธรรมนูญให้ชัดเจนเลยเพราะว่าคนทั้งชาติส่วนใหญ่นะไม่ต้องเป็นนั่นอะไรกันแล้วรู้ชัดเจนนะฮะว่าคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธยกเว้นไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะไม่กี่เปอร์เซ็นต์น้อยนิดมากที่จะนับถือศาสนาอื่นซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นใช่ไหมฮะในครอบครัวทางภรรยาผมอะผมนับถือพุทธภรรยานับถือพุทธพี่ชายภรรยานับถือคริสต์บ้านก็ติดกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีรั้วต่างคนก็ต่างนับถือกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหมดใครจะนับถือคริสต์พุทธมุสลิมอะไรต่างนะก็ว่ากันไปแต่ว่าเราก็ต้องมีศาสนาประจำชาติของเรานะฮะแต่ที่ผ่านมาผมอ่านทุกฉบับเลยไม่กล้ากำหนดไว้จะเพราะด้วยสาเหตุใดผมก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสภาหรือการออกกฎหมายแต่ต่อไปถ้ามีโอกาสนะฮะผมคิดว่าจะนำประเด็นนี้ไปนะกำหนดไว้ให้อย่างชัดเจนว่าศาสนาพุทธต้องเป็นศาสนาประจำชาตินะครับแล้วก็พระสงฆ์จะมีหน้าที่อะไรต่างๆนี่ก็อย่างที่ท่านวนาพูดไว้นะฮะก็คงจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้นะถ้าไม่ขัดพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่ขัดนูนอะไรต่างๆนี้นะครับก็จะส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนะฮะต่อไปได้อีกผมคิดว่าระดับคนไทยเราเนี่ยนะฮะอยากจะให้อ่านหนังสือกันให้มากกว่านี้หน่อยอ่านหนังสือครับฮะนะครับคนไทยเรามีสถิติการอ่านหนังสือน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีอ่านหนังสืออ่านภาษาไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะฮะผมเรียนตรงๆนะฮะอ่านตรงๆหรือบางทีผมพูดภาษาไทยกับลูกน้องอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะผมปวดหัวที่สุดเลยลูกน้องนั่งอยู่ข้างหลังอยู่บอกต้องด่าทุกวันไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแล้วตรงเนี้ยนะฮะมันความที่ไม่รู้เนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดความไม่แน่ใจความกังวลใจลังเลใจสงสัยสารพัดเลยเกรงกลัวไม่กล้าจริงใช่ไหมฮะนั้นถ้าเราเนี่ยมาศึกษาหาความรู้จะมาหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆเข้าตัวตลอดเวลามันจะทำให้เรามีความรู้นะฮะเรามีความคิดมีความกล้าหาญในการที่จะตัดสินใจในประเด็นต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยเป็นตำรวจก็จริงนี่เป็นทหารท่านวัฒนาถึงไม่ได้เป็นตำรวจทหารแต่ผมคิดว่าเราทั้ง3คนนี้มีความกล้าหาญนะฮะเพียงพอที่จะกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าวิจารณ์กล้าทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมผมเองนี่ผ่านเป็นความตายมาเยอะนะฮะใช่ไหมนะปะทะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ที่ผมเป็นตำรวจแต่ผมไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับนะเมื่อผมเป็นหน้าที่เป็นฝ่ายรุกตลอดนะฮะที่ผมทำงานมาเนี่ยในกิจการของตำรวจเนี่ยผมเป็นฝ่ายรุกตลอดนะก็ต้องได้รับประทานเหรียญกล้าหาญสูงสุดของประเทศนั้นความผ่านความเป็นความตายมาเยอะมันก็ไม่ตายสักทีนะฮะไม่ตายสักทีนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะให้ผมตอนนี้ผมจะ70แล้วนะฮะผมก็มากลัวตายทำไมใช่ไหมฮะผมไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นอะไรไม่ถูกผมก็จะกล้าคิดผมจะกล้าพูดผมจะกล้าทำผมจะกล้าวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหม
ใครอยากจะทำอะไรกับผมก็ทำดินะจะปรับทัศนคติก็ไปแต่ผมไม่เห็นเรียกผมไปทีนะ ไปผมจะปรับแม่งเหมือนกันนะ ให้รู้เหมือนกันว่าเป็นไงนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมถามคนตลอดเวลานะกลัวผีเปล่าหลายคนก็บอกกลัวถามเคยเห็นผีไหมไม่เคยไม่เคยแล้วกลัวไปทำไมนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอะไรทั้งปวงมันไม่มีอะไรหรอกนะมันความจริงก็คือความจริงนะฮะอะไรต่างๆนะถ้าเรานะกลับมาที่ตัวเรานะฮะมาควนควายหาความรู้อ่านหนังสือสหาทำความเข้าใจอะไรต่างๆนะวันนู้นได้เท่านี้วันนี้ได้เท่านั้นอะไรต่างๆไปเราก็จะเกิดความรู้ความมั่นใจในความคิดของเรามีความมั่นคงในความคิดนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติอะไรต่างๆได้รอก้าวเนี่ยเคยบอกว่าเคยมีพระราชดำรัสว่าผู้ที่เป็นตำรวจเนี่ยจำเป็นจะต้องฝึกฝนอบรมตัวเองให้แข็งแกร่งเสมอนะครับคือไม่ใช่เรียนมาแล้วจบแล้วพอแล้วนะครับต้องพัฒนาฝึกฝนพัฒนาอยู่ตลอดทั้งกำลังความคิดและจิตใจใช่ใช่ไหมแล้วก็ให้มากพอนะจนกระทั่งเกิดอุดมคตินะอุดมติยังไม่พอนะพอเจออุดมติแล้วเนี่ยจึงจะเกิดความมั่นคงในความคิดและจึงจะสามารถทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจทุกคนมันก็มีความรู้ขั้นพื้นฐานยังไงมันก็ทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพไม่ได้หรอกนะครับมันต้องฝึกอบรมตนให้แข็งแกร่งทั้ง3ด้านเนี่ยจนกระทั่งเกิดความมั่นคงในความคิดแล้วเนี่ยจึงจะสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดก็เกิดใช่ไหมฮะใช่ครับอะไรไม่ถูกต้องเราก็ต้องต่อสู้อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องวางไปก็ออกฝากเนี่ยท่านอุบาสกอุบาสิกาพี่น้องทั้งหลายให้เป็นแนวทางนะครับในความคิดไปปลูกฝังลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนะครับนโยบายแนวคิดแนวทางในการที่จะพัฒนาสังคมประเทศชาติเศรษฐกิจอะไรต่างๆถ้าไปอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของผู้บริหารเนี่ยโยมมีแนวทางยังไงผมขออนุญาตสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เราพูดกันติดปากว่าต้องปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่อะไรอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ไหมฮะงั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วการจะปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยประเทศเราหรือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆจะทำอยู่2ตัวนั่นเองคือนะ1ปฏิรูปคน2ปฏิรูประบบนะครับใช่ป่ะมันเห็นที่ทำกันมันไปลงอะไรเละเทะไปหมดนะฮะซึ่งมันไม่ใช่นั่นผิดที่ผิดทางไปหมดนะครับนะอันนี้การปฏิรูปประเทศเนี่ยนะฮะเรามีคนไทย 60-70 ล้านนะต่างคนก็มีนิสัยใจคอเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างแตกต่างกันไปนะฮะมีคุณธรรมจริยธรรมบ้างไม่มีบ้างมีมากมีน้อยอะไรเงี้ยนะฮะรู้ผิดรู้ชอบแตกต่างกันมี60กว่าล้านคนแล้วมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระกษัตริย์เป็นประมุขมีการเลือกตั้งมาต่างๆนะฮะนั้นเมื่อประชาชนทั้งหมดเนี่ยที่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเลือกใครขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าประชาชนคนไทยทั้งหมดนะต้องยอมรับนะฮะแล้วก็ปล่อยให้เขาบริหารการบริหารดีบริหารไม่ดีอะไรต่างๆนะครับก็มีกรรมการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปคนนี้67ล้านหรือจะเพิ่มมากขึ้นต่างๆนั่นก็มีโอกาสที่จะเลือกตั้งใหม่ก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการไปอย่างเงี้ยนะฮะผมเชื่อว่ามันจะพัฒนาไปตัวของมันเมื่อคนมีความรู้มีการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีอะไรซื่อสัตย์เสียสละมากต่างๆนะฮะมันก็จะเลือกคนที่ดีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการบริหารประเทศชาติมันจะมาดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าวันดีขึ้นดีนะก็จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งอ้างว่าเป็นคนรักชาติขึ้นบอกกูยึดอำนาจนะครับกูจะปฏิรูปประเทศอย่างนู้นอย่างนี้ใครบอกคุณว่าคุณดีกว่าคนอื่นนะคุณดีกว่าผมได้ไงคุณอะไรมาตัดสินใช่ไหมฮะใช่ก่อนนะมันไม่ใช่อย่างเนี้ยมันทำลายประเทศชาติและประเทศไทยมันถึงล้มลุกคุกคานล้มลุกคุกคานมาถึงปัจจุบันแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนและกำลังเสนอโปรดเกล้าเนี่ยผมก็ไม่รับนะใช่ก่อนไม่รับเพราะมันเป็นร่างเฮงซวยนะฮะเอาเปรียบประชาชนผมถามคนทุกคนที่เจอหน้าผมเลยนะไม่ใช่เป็นพ่อค้านักธุรกิจนักการเมืองอะไรต่างๆทั้งหลายถามเคยได้รับร่างรัฐธรรมนูญไหมก่อนจะไปลงประชามติไม่มีใครเคยได้รับระดับนั้นยังไม่ได้รับเลยท่านพอปฏิวัติปุ๊บยึดอำนาจมาก็ออก
รัฐธรรมนูญปี57ออกมาใช่ไหมก็ไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับการลงประชามติไว้ต่อมาก็มาแก้ไขนี่ผมก็เอาติดตัวมาด้วยแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดก็สรุปว่าแก้ไขฉบับที่1นะว่าการร่างออกเสียงประชามติเนี่ยให้ส่งร่างนะไปให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะ 80% ของทุกครัวเรือนจำนวนมากไหมฮะมากใช่ไหมฮะต้องส่งไปให้ประชาชน 80% ของทุกครัวเรือนได้อ่านได้ศึกษาร่างแล้วถึงจะมาลงประชามติได้ครบหมดนะแต่ต่อไปอีกสัก3เดือน4เดือนเฮ้ยคิดขึ้นมาได้เว้ยสงสัยฮะถ้าอย่างนี้ประชามติไม่ผ่านแน่ก็ออกนะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้ไขฉบับที่2มาสรุปได้ให้ส่งไปตามความเหมาะสมคือส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้เพราะฉะนั้นประชาชนถึงไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญเลยจะถึงวันเวลาปุ๊บก็ต้องมาลงประชามติกันถามประชาชนถูกหลอกหรือเปล่าเนี่ยนะก็ถูกหลอกกันทั้งนั้นนะครับไปลงประชามติรับทั้งไม่เคยเห็นไม่คุยรู้เรื่องเลยมันคืออะไรมันตั้ง279มาตรามันจะดีหมดเหรอใช่ไหมที่อังกฤษก็ทำประชามติกันดีจะอยู่กับ EU ไหมหรือไม่อยู่ทุกวันนี้เขาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วเนี่ยอยู่ดีไม่อยู่ดีอะไรเงี้ยเขาก็ลงประชามติง่ายๆนี่รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ279มาตราไม่ให้ดูเลยนะคนไปรับบอกว่าดีไปรับอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือยังเป็นอย่างนี้อีกนะแล้วเดี๋ยวจะมาใช้มันจะไปดีได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าบ้านเมืองเราเป็นอยู่อย่างเนี้ยนะฮะนะบ้านเมืองเราไปไม่รอดหรอกนี่ท่านถามว่าเราจะแก้ยังไงนะครับผมเองก็ตอนนี้ก็บอกใกล้จะ70แล้วรอไหวไหมอีก20ปีจะได้เลือกตั้งเนี่ยแต่หมอดูบอกผม98ปีเพิ่งเริ่มไอนะเพราะตอนนี้ผมยังวิ่งเวลา 5-6 กิโลอยู่อ๋อสาธุนะครับเตะก้านคอคนสบายเลยมีโอกาสจะมีโอกาสมีภาพเพิ่มชัดเจนเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นผมได้ดูคลิปผมบ้างแล้วเตะการคอคนสบายเลยนะฮะงั้นผมคิดว่าเมื่อผมยังมีความพร้อมนะฮะทั้งร่างกายความคิดและจิตใจประเทศชาติมันก็ของผมผมก็จะต้องลงมาช่วยนะฮะให้ประเทศชาติบ้านเมืองนะครับอยากให้ประชาชนพ้นทุกข์สักทีนะฮะอยากจะให้พระนะครับพ้นทุกข์สักทีนะครับนะพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีมีความสุขอะไรต่างๆนี้เพราะผมอะไรผมเป็นคนที่ไม่แบ่งพรรคพวกรุ่นเหล่าสีสถาบันเรียนตรงๆนะผมรับราชการตำรวจนะผมไม่เคยแบ่งเลยผมจบนักเรียนร้อยนี้จบธรรมศาสตร์คนนี้จบจุฬาคนนี้มาเชียงมงเชียงใหม่รามคำแหงนั่งคุณนักเรียนนอกผมยึดมั่นแต่ความดีความงามความถูกต้องแต่ละคนที่เราไม่เคยยึดติดสถาบันเลยนะครับวัดวารามต่างๆก็ปฏิบัติกิจของศาสนาได้ตามปกติครับแล้วไม่มีการส่ง DSI ไปปิดล้อมอย่างนั้นนะศาสนาพุทธก็ต้องเป็นศาสนาประจำชาตินะฮะแล้วพี่น้องปัจจัย4ครบหมดนะตอนนี้ถึงผมไม่มีอะไรผมยังมีโรงทานเลยท่านเจริญพรนะผมมีโรงทานให้ประชาชนมาทานกลางวันกันที่วัดนะฮะผมจะที่วัดเพราะวัดเนี่ยก็มีวัดนะผมถึงใช้สถานที่ได้ถ้าไม่มีวัดผมก็ต้องไปหาสถานที่ที่ไหนอ่ะราคาที่ดินในกรุงเทพเท่าไหร่จะมาสร้างที่อาคารให้คนมานั่งทานใช้เงินเท่าไหร่นี่ไปวัดก็ไปที่ศาลาขอเจ้าท่านเจ้าว่าไปกราบท่านทีเดียวผมมาทำบุญเอ๊ทำโรงทานให้ท่านก็ให้ใช้สถานที่ละน้ำก็ใช้ของวัดไฟก็ใช้ของวัดใช่ไหมเพียงแต่ว่าคนบริจาคกับผมก็บริจาคกับวัดก็แล้วกันใช่ไหมผมก็เนี่ยมีอาหารให้คนทานคนก็มา 400-500 คนก็มาทานกันแถวบ้านผมเนี่ยสงบเรียบร้อยไม่มีโจรผู้ร้ายใช่ไหมฮะถ้าเรามีโอกาสที่จะบริหารประเทศคนทุกคนต้องมีกินง่ายเลยนะครับนะต้องมีการศึกษานะไม่เป็นแบบปัจจุบันนี้แล้วนะถ้าพูดแล้วมันยาวนะโรงพยาบาลต้องฟรีนะครับไม่ใช่แค่30บาทนะเวลาผมเนี่ยผมไม่เคยเจ็บป่วยนะพูดตรงๆแต่ผมไปตรวจร่างกายไปจำปีถามคุณลุงมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตอนนั้น10โมงเช้าแล้วถามลุงมาตั้งแต่ตีสี่มารอคิว10โมงเช้าไม่ได้ตรวจเลยแล้วจะได้ตรวจอะไรไม่รู้นี่คือโรงพยาบาลของเรานะนะครับเนี่ยนี่โรงพยาบาลของประเทศไทยนะแล้วตอนนี้ศิริราชวิ่งหาเงินจากเชียงใหม่นะเข้ากรุงเทพหาเงินมาสร้างโรงพยาบาลถวายในหลวงเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนแต่ทหารไทยจะไปซื้อเรือดำน้ำ นะครับไปโน่นนะไม่ได้พูด ใช่ไหมอย่างนี้อะไรกันนะครับโรงพยาบาลเนี่ยนะจะรักษาคนยังไม่มีจะเอาไปซื้อเรือดำน้ำ
อะไรอย่างเงี้ยนะมันใช้เงินกันเป็นหรือเปล่านะถ้าพวกผมเนี่ยรับรองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใช้เงินใช้ทองทำอะไรทุกบาททุกตังก็ต้องเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปัจจัย4เป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมพูดสั้นๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนจะมีกินมีใช้มีชื่อเสียงมีรักษาโรคเจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรีสวัสดิการที่ดีอะไรต่างๆนะมีการศึกษาเนี่ยผมสรุปตรงนั้นนะสาธุอนุโมทนาสาธุ